เราต้องมาสลับโลกกันดีกว่าพี่ผมพี่ต้องมาลองโลกของผมพี่ต้องห้ามอัดทุกอย่างพี่ต้องนั่งจ่อๆอยู่หน้าคอมจับแค่เมาส์คีย์บอร์ดผมเชื่อว่าพี่ทำได้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปไกลเย้เมื่อพี่เพลงมึงดีกว่าเพลงกูเยอะเลยโอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆสวัสดีครับวันนี้ผมมีนัดกับน้องช่องหนึ่งนะครับชื่อ I'm having a bad day นะครับแล้ววันนี้เรามีการท้าชาเลนจ์กันนะฮะซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้เป็นการทำเพลงนะฮะแต่ผมบอกก่อนว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนทำเพลงในยุคแบบแมนนวลสักครึ่งหนึ่งก็ 70% ดีกว่าอย่างแต่อย่างน้องเนี่ยเป็นเสียงสังเคราะห์มา 70% แล้วแต่ว่าชาเลนจ์จะเป็นแบบไหนเนี่ยไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปโทรหาน้องเลยครับ5 4 3 2ตัวมือโอเคไม่พร้อมกันเลยได้อยู่ไอผมยังไม่ได้อัดจอชิบหายกูจะอัดไมค์ตัวเองแล้วโคตรโปรเฟสชันนอลพี่บอกตรงแล้วอ้าวโอเคครับพร้อมนะพร้อมนะโคตรพร้อมพี่โยดีครับเฮ้ยขอเบอร์เธอได้ไหมเฮ้สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ Happy Birthday ทำดีครับพี่ผมจะได้ไม่ต้องอินโทรตัวเองเป็นของแย่หน้าที่เรียบร้อยอ้าวว่าไงพี่สงกรานต์วันนี้เรามีนัดกันนะนัดกันแบบห่างเราต้องชาเลนจ์กันแล้ววันนี้เพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์คือเราไม่มีคอนเทนต์ที่เราจะทำกันแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเราก็เลยมาปั่นกันเองแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วปั่นกันเองแล้วต้องมาปั่นกันเองละหลายคนอาจจะเคยเห็น I'm having a bad day มาบ้างแล้วนะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นพี่สงการคือเจอกูในแบบช่องทางอื่นอาจจะไม่ได้เจอกูใน YouTube อ๋อเป็นไปได้ช่องทางไหนล่ะครับพี่สงการที่เว็บแปลกๆไหนปะเนี่ยเป็นทางลอดช่องสิงคโปร์อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคพี่ตามนั้นเลยดีกว่าถามก่อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงยุคปัจจุบันที่แบบทำกันหรือฟังกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเสียงสังเคราะห์ซะแบบ 70% เลยใช่ไหมคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่คือเพลงเขาใช้เสียงสังเคราะห์กันมาตั้งแต่แบบ 20-30 ปีแล้วแต่เสียงสังเคราะห์เมื่อก่อนมันอยู่ในพวกเครื่องคีย์บอร์ดเครื่องซินเนี่ยพี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่แค่เดี๋ยวนี้มันแค่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยที่ทุกอย่างมันถูกจำลองลงไปในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเรามีคอมตัวเดียวเราจำลองเสียงทุกอย่างได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งซื้อไอ้ยามาฮ่า 80,000 บาทอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วไงเดี๋ยวนี้มันง่ายเสียงสังเคราะห์อย่างพวกแบบแอมเบียนพวกอะไรเงี้ยทำไงอ่ะก็มีเหรอพวกซินเนี่ยมันก็สร้างเสียงแอมเบียนอะไรเงี้ยก็ได้หรือหลายคนเขาก็จะไปอัดเสียงจริงๆมาแล้วก็ชอบเอามาใส่ในเพลงอะไรเงี้ยเหรอใช่เดี๋ยวนี้แบบพิเรนขึ้นเยอะทำได้หมดเลยบอกคุณดูก่อนว่าจริงผมกับน้องเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะอยู่ในยุคที่แบบกึ่งแมนนวลครึ่งหนึ่งเลยคือครึ่งหนึ่งคือเป็นแบบคือแมนนวลเลยโอเคแต่ยังน้องเนี่ยก็คือยังมีแมนนวลอยู่แต่แบบบางๆใช่ไหมใช่ครับพวกผมสายขี้เกียจครับ อัดจริงไม่เอาครับกองอัดอะไรขี้เกียจครับเรากดเอาอย่างเดียวกว่าจะวางไมค์นู่นนี่นั่นใช่ไหมขี้เกียจทำมันไม่เอาแต่ของพี่สายรอใช่ไหมเราต้องเสียงเรียวใช่มันต้องแบบไมค์กิ้งต้องไมค์รูมต้องแบบเสียงห้องต้องประมาณนี้อ๋อถ้างั้นผมว่าเราต้องมาสลับโลกกันดีกว่าพี่ ผมพี่ต้องมาลองโลกของผมผมว่าน่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆกันบ้างเผื่อพี่จะได้ไอเดียพิเรน ได้ดิวะคือเราจะสลับยุคกันคือเราจะให้ทางชีวะนะครับไปทำเพลงโดยการใช้วิธีแบบแมนนวลนะครับเอาเป็นเฉพาะริทึมิกแล้วกันนะได้ครับพวกเครื่องให้จังหวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ใช้ของในบ้านอ๋อได้ก็คือไปอัดเสียงมาให้หมดเลยเออให้ใช้ของห้ามใช้ได้ครับได้ห้ามใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดในการทำริทึมเวรกรรมโอเคผมอัดเป็นเสียงแล้ววางในด้วยเมาส์คีย์บอร์ดได้ไหมได้อ๋อโอเคขอให้ไปอัดจริงโอเคแต่ถ้างั้นสำหรับพี่อ่ะพี่ก็จะต้องห้ามอัดถ้างั้นถ้าพี่จะทำอย่างนี้กับผมพี่ต้องห้ามอัดทุกอย่างพี่ต้องนั่งจ่อๆอยู่หน้าคอมจับแค่เมาส์คีย์บอร์ดผมเชื่อว่าพี่ทำได้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปไกลเฮียกูใช้อันนี้ได้ป่ะกูใช้แบบ Apple Loop ได้ป่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยให้ใช้บ้างก็ได้แต่ทั้งเพลงก็มากไปที่แต่หลักๆต้องกดเองใช่ไหมทั้ง voicing ทั้งอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับไอ้ชี้อ่ะโหโหดว่ะเหมือนกับพี่ในคีย์บอร์ดในคอมมันมีเสียงเครื่องดนตรีเยอะแยะพี่นั่งจิ้มเดี๋ยวได้แล้วเสียงทุกอย่างอะแอมเบียนแพดคีย์อะไรอะมีหมดเลยมีเดดไลน์ป่ะมีเดดไลน์ป่ะเดดไลน์ผมว่าชีวิตเร่งรีบพี่ผมว่าทำสักชั่วโมง2 ชั่วโมงพอไหมตอนนี้กี่โมงเนี่ยจะ3 โมงพอดีเดี๋ยวเริ่ม3 โมง
ตอนนี้กำลังจะบ่ายสามนะครับหน้าจอโทรศัพท์เท่พี่เท่มากนั่นรูปใครล่ะครับศิลปินทำ ทำถึงกี่โมงครับพี่สี่โมงครึ่งมาส่งกันบ้านกันได้เราจะเลือกเพลงกลางกันไหมเราจะโคเวอร์กันหรือว่าเราจะคิดกันขึ้นมาใหม่เลยผู้ผมสายคิดนะครับแต่ถ้าจะโคเวอร์ก็แล้วแต่พี่ผมชอบแต่งครับพอดีไอเดียเยอะเอางี้เราตั้งโจทย์ขึ้นมาครับตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเราแต่งแม่งเลยได้พี่ได้ยิ่งหายกลายเป็นเกมแต่งเพลงด้วยแล้วโอ้โหนี่มีทั้งเครื่องดนตรีมีแต่งเพลงด้วยนะแต่พี่สงการคนเดียวไหวไหมครับผมเรามีกัน2หัวให้ไอ้น้องไหวก็เฮียแล้วจบแล้วพี่เฮ้ยได้อยู่งั้นเอาโจทย์มาเลยพี่ตรงกลางเราจะทำเกี่ยวอะไรคือเราไม่เน้นที่เนื้อหาแล้วกันเนาะเราเน้นที่เพลงได้ครับเน้นที่เพลงงั้นแต่งเพลงอะไรก็ได้เลยแต่คือเราต้องมีแกนกลางของเพลงว่ามันเกี่ยวกับอะไรอยากได้เกี่ยวอะไรพี่สงการอยากได้เกี่ยวกับอะไรครับอากาศร้อนเกี่ยวกับแบบวัคซีนไหมวัคซีนอะไรเนี่ยวัคซีนเหรอวัคซีนอะไรก็ได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับวัคซีนวัคซีนอะไรก็ได้เกี่ยวกับวัคซีนได้ครับพี่เตรียมพร้อมเจอความเพี้ยนนะครับได้โอเคครับเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทำเพลงครับเดี๋ยวประมาณ4โมงครึ่งเรามาเจอกันได้พี่ชั่วโมงครึ่งพอดีเจอกันโอเคขอให้พี่รอดขอฟิวฟิวนะครับพี่ขอฟิวฟิวA few moments later โอเคครับเมื่อกี้ผมแต่งเพลงไปผมใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้บ่าย 3:40 แล้วครับผมเหลืออีกเวลาประมาณ50นาทีในการทำเพลงโดยไม่ใช้ เครื่องกีตาร์ไม่ใช้อะไรใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับจะรอดไหมมีเวลาแค่50นาทีเองนะครับป่ะผมชอบเสียงสแนร์อันนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเสียงคลิกนะครับจะทำกองขึ้นมาก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็อยากได้เสียงสแนปนะครับเสียงอย่างเงี้ยผมกำลังหาเสียงไวซิ่งอยู่นะครับทุกท่านมึงเสร็จแล้วโอ้สวัสดีครับยังไม่ได้มีกับพี่ไอ้เหี้ยเร็วจัดกูยังไม่เสร็จเลยกูขอต่อเวลาอีก20นาทีได้ป่ะโอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมตานึงรอนะยัดโดโหไอ้เหี้ยคนขิงกูเล่นผมว่าผมเรียบเรียงไม่เสร็จด้วยซ้ำยังมั่วอยู่นะอ่ะก่อน 5:00 น. ครับ20นาทีต่อเวลาก่อนครับวันนี้ผมจะอัดร้องนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับผมไม่เหมือนฝั่งนู้นนะครับก็ใส่เองนะครับไอ้แย่ลืมเนื้อฉันต้องทำยังไงเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยฉันมีรู้สึกที่เหมือนว่ามีความหวังกับคนไม่กลัวใจใจกับเธอไปแล้วจะพังอย่ามาทำเป็นเหมือนวัคซีนสำหรับจะคลีนไม่คลีนอยากให้เธอนั้นชัดเจนเสร็จแล้วครับตื่นเต้นมากโอ้มีเวลาแค่2ชั่วโมงนะถ้ารวมๆกันแล้วตั้งแต่บ่าย3จนถึงตอนนี้5โมงเย็นนะครับตอนนี้ผมจะโทรหาชิวะแล้วนะครับไปย่อที่เล่นเกมไป2ตาแล้วอ่ะยัดเคคนขิงมึงคนขิงกูเลยเล่นเกมชนะด้วยเออชนะยากป่ะพี่เป็นไงโหเหี้ยโคตรยากพี่ได้อัดร้องป่ะเนี่ยอัดผมว่าคุณภาพแน่นอนจริงเหรอวะอย่าไปแบบคาดหวังขนาดนั้นผมรอฟังด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากใช่ผมว่าเป็นเกียรติมากได้ฟังเพลงพี่สงการทำภายใน2เราต้องขิงต่อไปมั้ยเออเราต้องขิงต่อดิทำแป๊บเดียวพี่ทำ2ชั่วโมงผมทำครึ่งชั่วโมงอ่ะบอกไว้ก่อนจริงเหรอนั่งเล่นเกมครับผมวอลเลนไป2ตาชนะเลยจริงๆกูเซ็นแต่10นาทีแรกแล้วกูทำท่าไปงั้นแหละอ๋อเออพี่สุดยอดผมรอดูฟุตเทจแล้วกันคือในฟุตเทจกูพูดว่ากูไม่ได้ท้ามึงเลยป่ะ
โอเคก็พอได้ผมได้ข้อมูลของพี่ที่บรีฟมาว่าเป็นวัคซีนใช่ไหมพี่ผมก็เลยตีความหมายว่าด้วยความที่ช่องเราจะเขียนเพลงเกี่ยวกับความรักตลอดเวลาเราก็เลยตีเป็นผู้ชายที่คลั่งรักเหมือนผู้หญิงเนี่ยมาหาเราแล้วเป็นเชื้อร้ายแล้วเราต้องการวัคซีนเพื่อจะหายอย่างนั้นอะไรนี่สายไฟเปล่าแต่แล้วดนตรีเขาค่อนข้างกวนๆหน่อยกวนๆหน่อยมันๆหน่อยกูพร้อมละห้องพี่มัน EDM หรืออะไรเนี่ยทำไมไฟเปลี่ยนสีครับมันตื้อๆอะไรพี่อ้าวเป็นไงขอสีม่วงหน่อยดิคนหลังกล้องนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถามหน่อยวิ่งไปวิ่งมาโอเคพร้อมหน้าพี่เขามันรีแอคของจริงด้วยข้างหลังก็เปลี่ยนไฟกันสนุกเลยใครมันนั่งเปลี่ยนไฟหยาบแล้วหยาบแล้วฉันทำได้แค่หลบเธอหลบนี้นี่เธอไปทั้งปีก็ไม่พ้นเพราะเชื่อไรมันก็กินภายในใจกูชอบลูกเบสตอนสุดท้ายว่ะขอบคุณมากครับโหแจ๋วเย้เมื่อเนี่ยเพลงมึงดีกว่าเพลงกูเยอะเลยโอ้ยไม่เชื่อจริงๆชอบที่มีกีตาร์แบบมันคือดิสโก้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นฟังดิสโก้ครับใช่แต่ใช้กีตาร์อะคูสติกให้มันฟังดูอะคูสเรียวๆหน่อยมันจะได้แบบไม่อิเล็กทรอนิกส์เกินเสียงคลิกเราทำมาจากอะไรนะคือซาวหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันสร้างเสียงความเป็นกลองได้ดีมากเพราะผมเวลาเราทุบตู้ไม้อะตู้ข้างในมันกลวงๆเนี่ยเสียงมันจะทุ้มๆมันจะปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยมันเลยได้คลิกแบบแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยแค่ปรับให้แบบมันแรงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนแอบได้ยินเสียงแฮดด้วยไอแฮดนั้นคือผมทำเชคเกอร์อันนึงคือผมเอาแก้วน้ำแข็งเขย่าเหมือนเชคเกอร์ครับมันคล้ายๆกันอะเหมือนไอก้อนไข่อะอันนี้มันเป็นน้ำแข็งแทนเนี่ยอันนี้ก็ได้เชคเกอร์ส่วนแฮดเสียงสูงๆผมเอาเล็บไปตีกับแบบโครงไฟเหล็กอะครับมันก็เลยแบบติ้งติ้งติ้งแล้วก็พีชขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแคชป่ะมีแคชไหมมีครับที่วางโน้ตที่เป็นเหล็กพี่รู้จักใช่ไหมครับอ๋อเหมือนในห้องซ้อมอะใช่อะไรอย่างนั้นนะครับพวกเครื่องทองเหลืองในที่สุดมันก็คือเหล็กหมดนะครับแต่พอเรามาตีเหล็กอย่างอื่นมันจะทุ้มกว่าเราก็แค่เอาเหล็กเสียงอื่นๆไปพีชขึ้นนะครับมันจะได้เสียงเหมือนพวก
พวกเครื่องทองเหลืองในกองอะส่วนชิ้นที่เหลืออื่นๆก็คือเครื่องดนตรีปกติใช่ไหมใช่ครับถ้านอกจากกลองก็คือกีตาร์จริงเบสจริงเฮ้ยแต่ถือว่าโคตรดีเลยนะชอบครับขอบคุณมากครับเพลงแม่งแบบชี้ชวนโยกเฮียเคเลยเฉียบเยี่ยมขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับเป็นวัคซีนจาก Having a Bad Day นะครับสำหรับใครที่อยากดูเพลงของผมนะครับอีกเพลงนึงของผมนะเข้าไปดูที่ตัวไอตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ฝั่งนั้นเปล่าหรือฝั่งนี้ฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะเออครับเข้าไปดูที่ช่อง Having a Bad Day ได้นะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับน้าหนวดด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฟังเพลงผมได้ที่ I'm Having a Bad Day นะครับตรงที่ตัวไอตรงฝั่งไหนสักฝั่งนึงนี่แหละครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Where is the vaccine?